หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณยังไม่หายปวดสวัสดีครับกับผมกันอีกครั้งกับดร.ฟันดับซีโอเทสกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิริพัฒนาหรือหมอฟันครับเป็นวิศวกรแพทย์และหมอฟันเข็มกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดคลิปนี้ครับหมอมาบอกหนึ่งเหตุผลสำคัญนะครับที่เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่หายปวดบอกเลยก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นก็คืออะไรครับสิ่งนั้นคือคุณรักษาผิดโรคครับคุณรักษาผิดโรคครับใช่ครับหมอฟันพูดไม่ผิดครับคุณรักษาผิดโรคครับหลายเคสครับที่หมอฟันรักษาเรื่องการปวดไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องการปวดเข่าไม่ว่าคุณจะปวดเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือไม่ว่าเรื่องการปวดหลังอะไรก็แล้วแต่ผมเจอเคสบางเคสครับที่ทำให้เหตุผลที่ทำให้เขาถึงไม่หายปวดเช่นครับหมอเคยรักษาคนที่มีการปวดเข่าคนหนึ่งครับก็ไปรักษาแล้วก็โดยการฝังเข็มบอกว่าเป็นเขาได้เป็นข้อเข่าเสื่อมสุดท้ายครับผมรักษาแบบเข่าเสื่อมปรากฏว่าการเขาไม่ดีขึ้นครับผมฝังเข็มใช้เฟซเข่าเสื่อมอาการเขาไม่ดีขึ้นแต่ผมมาคุยใหม่มาดูประวัติใหม่แล้วผมรักษาแบบใช้เป็นยาเอ็นอักเสบปรากฏว่าอาการเขาดีขึ้นนึกภาพไหมฮะนึกภาพไหมหรือเคสหนึ่งครับผมท่านมีเรื่องการปวดหลังครับบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกเส้นประสาทผมก็คิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะคนท่านมีการปวดแล้วชาอ่อนแรงเป็นลักษณะของการปวดหลังเล้าเส้นเป็นหลังมอนถ้าเป็นสัตว์ค่อนข้างที่จะเหมือนแต่ทำไมครับปกติถ้าผมรักษาส่วนใหญ่อาการเขาต้องดีขึ้นแต่เคสนี้ทำไมเขาถึงไม่หายเพราะจริงๆแล้วเขาเนี่ยยังไม่เคยทำ MRI ทำไปแค่เอ็กซเรย์ผมก็เลยแนะนำเขาไป MRI ดูปรากฏว่าพอไปทำสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหนักหนึ่งคือเขามีปัญหาเรื่องการตัวเหลืองตาเหลืองเนาะแล้วก็มีเบื่ออาหารน้ำลดสุดท้ายไออาการมอนรถไฟประสาทเขาอ่ะเป็นอันนี้ใช่ครับแต่มันเป็นระยะที่เป็นลักษณะของมันดูอาจจะแย่นะคือเขาเป็นเนื้องอกที่มันแพร่กระจายมาจากตับแล้วมาที่หลังแบบนี้เป็นต้นฮะเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะมันบางทีอาการมันไม่ตรงไปตรงมาบางทีมันไม่แน่ใจไม่แน่นอนหรือบางเคสผมเคยเจอปวดหลังบอกว่าเป็นทับเส้นจริงๆผมไม่ใช่ผมจันตรวจร่างกายแล้วผมไปฟงตรวจฉี่สุดท้ายคนไข้เป็นกรวยแตกเสพอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าคุณยังไม่หายปวดวันนี้ครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมคุณยังไม่หายปวดทำไมกินยายังไม่ดีขึ้นทำไมรักษาแล้วยังไม่ดีคุณรักษาผิดโรคอยู่หรือเปล่าให้คุณลองเอากลับไปคิดดูนะครับนะแล้วก่อนอื่นนะครับถ้าใครชอบที่ผมฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยแล้วกันแล้วถ้าสมมติคุณสงสัยว่าคุณเป็นโรคอะไรผมทำคลิปไว้เยอะแยะมากกายไก่กองครับคุณไปดูในช่องหมอฟันหมอฝังเข็มได้แล้วในช่อง YouTube หมอฟันหมอฝังเข็มนะคุณพิมพ์ว่าหมอแล้วคุณไปดูแล้วว่าคุณปวดแบบไหนคุณไปเคลียร์คัทไอ้ตรงนั้นทำไมอาการถึงไม่หายหรือบางเคสผมแก้ไขเรื่องการวิงเวียนศีรษะทำไมเขาถึงไม่หายเขาคิดว่าเขาเป็นเรื่องของหูสุดท้ายไม่ใช่ครับคุณเป็นแบบนั้นกระดูกคอเสื่อมแบบนี้เป็นต้นเพราะบางทีเคสบางเคสโรคบางโรคมันไม่ตรงไปตรงมาคุณต้องเช็คให้ดีถูกว่าคุณเป็นอะไรกันแน่โอเคไหมครับวันคลิปนี้มาฝากกันไว้แต่เพียงนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้หมอฟันอะไรนะมากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจครับกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อถ้าใครยังไม่มีเรื่องนี้นะครับฝากกดติดตามนะไปที่ C8 ทุกสาขานะครับเรื่องนี้เป็นเบสเซลเลอร์ไปแล้วหายปวดด้วย 3M นะครับบ๊ายบายทีครับ